IVB Confirm เปิดทางภรรยาโค้ชออฟช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยกีฬาวันที่2ตุลาคม2567 15:47 น.สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB Confirm จะช่วยสนับสนุนงบในการดึงภรรยาโค้ชออฟเข้ามาช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนหน้านี้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งพร้อมทั้งแย้มว่าจะขอรับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เพื่อดึงฝึงคุณภรรยาโค้ชออสมาช่วยอีกแรงล่าสุดสมพรออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโค้ชออสจะรับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมดและจะลงมาดูทีมหญิงอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ก็จะได้ฝึงคุณภรรยาของโค้ชออสมาช่วยอีกแรงซึ่งส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการให้ฝึงคุณมาช่วยดูแลทีมชาติไทยวรวัฒน์ชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดบี้คนส่งตอบถังก๊าซเกินกำหนดปล่อยผ่านมาได้ยังไงการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:35 น.วรวัฒน์ส.ส.เพื่อไทยชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการบี้กรมขนส่งตอบให้ชัดถังก๊าซเกินกำหนดผ่านการตรวจสอบมาได้ยังไงเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยพท.และอดีตรม.ว.ศึกษาธิการกล่าวกรณีรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ว่าหลายสถานศึกษาจัดให้การทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากสถานที่จริงจากผู้รู้จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารจัดการที่ขาดความรอบคอบทั้งการตรวจตรารถที่จะเข้ามาให้บริการกับทางโรงเรียนว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะต้องระลึกเสมอว่าชีวิตบุตรหลานของคนในหลายครอบครัวอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดังนั้นการบริหารจัดการต้องตรวจสอบในทุกขั้นตอนทั้งรถทั้งเชื้อเพลิงคนขับเด็กรถรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินน่าประหลาดใจมากกว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงมากกว่าที่หน่วยงานราชการกำหนดแล้วผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาได้อย่างไรกรมขนส่งทางบกต้องมีคำตอบให้กับสังคมต้องชี้แจงกับสาธารณะและป้องกันไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวมากรัฐบาลเน้นถึงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าให้ความสำคัญเรื่องราคาที่ต้องจ่ายนายวรวัฒน์กล่าวตร.ขนส่งพบรถบัสคันไฟไหม้ติดแก๊ส11ถังเกินจากจดทะเบียน6ถังไรคอนทุบกระจกติดตั้งผลตรวจไฟไหม้รถบัสพบถังแก๊ส11ถังเป็นถังเถื่อนแอบติดเพิ่มถึง5ถังต้นเหตุไม่ใช่ยางแตกมวยวันไฟซูเปอร์เล็กน็อค
แฮกเกอร์ตีทำรายได้เหนือมวยปล้ำ WWE กีฬาวันที่2ตุลาคม2567 19:09 น.วันสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนทั่วอเมริกาหลังทำรายได้จำหน่ายบัตรเข้าชมศึกวัน168ซึ่งมีคู่เอกโจนาธานแฮกเกอร์ตี vs ซูเปอร์เล็กมากกว่ารายการมวยปล้ำอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกอย่าง WWE สำหรับศึกวัน168ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่วันที่6กันยายน67ตามเวลาท้องถิ่นเสาร์ที่วันที่7กันยายนตามเวลาไทยณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นครั้งที่สองที่วันยกทัพไปบุกแผ่นดินอเมริกาหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการประเดิมจัดการแข่งขันครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ซิปที่ First Bank Center รัฐโคโลราโดเมื่อเดือนพ.ค. 66ชนิดที่บัตรเข้าชมกว่า 5,000 ที่นั่งถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงก่อนวันแข่งขันหลายสัปดาห์คู่เอกศึกวัน168ได้รับการโจษจันไปทั่วหลังนักชกไทยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ฟันศอกปิดเกมน็อกแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอโจนาธานแฮกเกอร์ตีด้วยเวลาเพียง49วินาทีกระชากเข็มขัดไปพาดบ่าเป็นเส้นที่2เคียงคู่เข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอประกาศศักดาแชมป์โลก2รุ่น2กติกาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ในสัปดาห์เดียวกันที่เมืองเดนเวอร์มีการจัดอีเวนต์ใหญ่จากองค์กรมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกถึง2รายการได้แก่ Monday Night Raw และ NXT ซึ่งปรากฏว่าศึกวัน168ทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรแซงหน้า2รายการเจ้าถิ่นโดยศึกวัน168จำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 1,283,335 ดอลลาร์กว่า41ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่งยอดผู้ชมทั้งหมด 1,331 ที่นั่งหากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆที่ไม่วางจำหน่ายซึ่งเหนือกว่ารายการNXT ที่มียอดจำหน่ายบัตรประมาณ 6,000 ที่นั่งโดยบัตรมีราคาถูกกว่าส่วน Monday Night Raw ที่แม้จะมียอดจำหน่ายบัตรมากกว่าที่ 1,500 ที่นั่งแต่ก็ยังมีรายได้น้อยกว่าวันพอสมควรทีเดียวมันยอดเยี่ยมมากเราขายบัตรได้มากกว่าเดิม2เท่าและขายได้แทบจะหมดเกลี้ยงทั้งสนามซึ่งที่นี่คือสนามแข่งขันของทีม NBA Denver Nuggets แฟนๆชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซูเปอร์เล็กได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องตลอดช่วงที่เขาเดินเปิดตัวเพื่อขึ้นสังเวียนมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆถ้าคุณอยู่ในสนามคุณจะทึ่งกับพลังของผู้ชมแน่นขนาดมันเหลือเชื่อมากที่ได้ชมและเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นายชาตรีสิทธิยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันกล่าวทั้งนี้วันมีกำหนดการกลับสู่แดนพญาอินทรีเป็นครั้งที่3ในศึกวัน169นะสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาไทยโดยคู่ชูรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวท225ถึง265ปอครั้งแรกของอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA 3รุ่นชาวรัสเซียพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายรุงอูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลพ
พร้อมด้วยขวัญใจชาวอเมริกันอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ก็ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธในศึกนี้ด้วยโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึกวัน169สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp